สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมทั้งในCrosstalkกับCrosstalk Channelนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV พี่ก็จะมีเนื้อเรื่องพิเศษนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ของฮีโร่2ตัวที่ตัวเกมได้ปล่อยออกมาเนี่ยให้ดูกันนะฮะซึ่ง Data ในวันนี้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ของ Alien และ Butterfly นะครับซึ่งอยู่ในสัปดาห์แรกที่ตัวเกมปล่อยมาแต่ในตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้เซฟข้อมูลสังเกตไหมว่าคลิปแรกของพี่ที่เป็นเอลานอร์กับทริกซี่เนี่ยจะเป็นวีคที่2นะฮะดังนั้นพอทำหมดใช่มั้ยพี่ก็เลยอยากจะทำให้มันครบๆก็เลยต้องไปหาข้อมูลเก่าๆนะครับซึ่งได้มาจาก Facebook ของทางกาลิน่าไต้หวันอินโดเวียดนามของไทยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เอามาแต่งเองบางส่วนจากความรู้ที่มีนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เพราะไม่รู้ชื่อเก่าคืออะไรนะครับซึ่ง Data นี้ถ้าหากผิดอะไรก็แก้ได้นะไปครับไม่ต้องรอช้าวันนี้เราจะไปพบกับเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ของ Alien และ Butterfly นะครับที่มีชื่อว่าคู่หูที่ดีที่สุดถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยความทรงจำในวัยเด็กของ Alien เริ่มต้นที่เมืองรอสเซนเบิร์กในฐานะเด็กกำพร้าเขาโชคดีที่ได้รับการอุปการะจากสมาคมทหารรับจ้างและได้รับการฝึกฝนทักษะการต่อสู้เพื่อเป็นทหารรับจ้างในอนาคตอาเลนแสดงความสามารถอันน่าทึ่งจากการใช้ดาบอย่างมีพรสวรรค์และสมาคมก็ได้ยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่มีฝีมือโดดเด่นที่สุดณโรงฝึกแห่งนี้เขาได้เจอกับบัตเตอร์ฟลายเด็กสาวอีกคนที่เป็นเด็กกำพร้าเช่นเดียวกับเขาเพื่อนคนนี้ฝีมือโดดเด่นจนทำให้อาเลนต้องผิดหวังกับพรสวรรค์การใช้ดาบของตนซ้ำไปซ้ำมาเมื่อเวลาผ่านไปอาเลนได้เกิดความรู้สึกแปลกๆต่อบัตเตอร์ฟลายที่ตัวเขาเองไม่สามารถอธิบายได้เขาหวังว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถเอาชนะบัตเตอร์ฟลายและก็หวังว่าบัตเตอร์ฟลายเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะสับสนในใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งสองก็สนิทกันมากจนยอมรับว่าทั้งคู่คือคู่หูที่ดีที่สุดของกันและกันจากบททดสอบครั้งหนึ่งที่ทั้งสองรวมถึงเด็กคนอื่นๆต้องไปทำภารกิจนอกสถานที่แต่กลับถูกกลุ่มคนลึกลับล้อมรอบและทำร้ายพวกเขาเมื่อเห็นว่าเพื่อนๆและบัตเตอร์ฟลายอยู่ในอันตรายอาเลนจึงยอมใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อทำให้บัตเตอร์ฟลายหนีจากอันตรายครั้งนั้นมาได้หลังจากนั้นทั้งสองก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นแผลในจิตใจของบัตเตอร์ฟลายนานหลายปีอาเลนปรากฏตัวอีกครั้งในไม่กี่ปีต่อมาในตอนนี้เขาเป็นสมาชิกขององค์กร Shadow Hand และสูญเสียความทรงจำทั้งหมดในเงามืดอาเลนได้สัมผัสถึงสิ่งที่มืดมนมากมายในระหว่างการปฏิบัติภารกิจซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วอาเลนตัดสินใจหนีออกจากองค์กรเพื่อรับอิสรภาพกลับมาอีกครั้งแน่นอนว่า Shadow Hand ไม่สามารถทนต่อการทรยศของเขาได้องค์กรจึงส่งทีมนักฆ่าที่นำโดยเวเรสออกตามล่าตัวอาเลนชายหนุ่มได้หนีมาอยู่ที่เมืองคาเซลในขณะที่บัตเตอร์ฟลายที่กำลังสืบความลับของนักเวทมนต์ดำก็มาถึงนครรัฐแห่งนี้เช่นเดียวกันจึงทำให้ทั้งสองได้มาพบกันอีกครั้งอาเลนไม่รู้ว่าผู้หญิงตรงหน้าเขาเป็นใครแต่เขาแน่ใจอย่างหนึ่งว่าเธอคนนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับอดีตที่หายไปของเขาอย่างแน่นอนเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูล Alien และ Butterfly นะครับคู่หูที่ดีที่สุดซึ่ง Data นี้เนี่ยจะเป็นอันเดียวกับที่เรารู้เลยนะครับก็คือ2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กโคตรสนิทกันเลยนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์หนึ่งครับที่มีกลุ่มผู้ชายลึกลับเนี่ยมาทำร้ายกลุ่มเด็กๆนะครับ Alien ก็เลยเสียสละใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อทำให้คนอื่นๆเนี่ยรอดตายไปได้รวมถึง Butterfly เพื่อนสนิทของเขาด้วยนะครับซึ่ง Butterfly เนี่ยคิดว่าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอะ Alien ตายไปแล้วเธอเนี่ยเสียใจและสิ่งนี้เนี่ยเป็นแผลในใจเธอหลายปีเหมือนกันนะครับแต่แฟกต์จริงๆอ่ะ Alien ไม่ตายเนาะเขาเนี่ยได้ถูกล้างสมองแล้วก็จับไปอยู่กับองค์กร Shadow Hand ซึ่งพี่คิดว่ากลุ่มชายลึกลับพวกนั้นน่ะก็อาจจะเป็นคนของ Shadow Hand นะเพราะกลุ่มนี้เนี่ยมันชอบจับเด็กเก่งๆไปฝึกให้ฆ่ากันน่ะแล้วพอเขาแบบถูกล้างสมองเติบโตมาในองค์กร Shadow Hand นี่ต้องฆ่าคนไปเรื่อยๆใช่มั้ยทำไปแล้วเขารู้สึกเฮ้ยไม่เวิร์คแล้วก็เลยหนีออกมานะครับทำให้อาเลนเนี่ยโดนตามเก็บโดยเวเรสหนีไปหนีมาเนี่ยเขามาเจอกับ Butterfly ที่คาเซลนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องในมังงะนั่นเองบอกเลยว่าคู่จิ้นคู่นี้จิ้นกันไม่หยุดโมเมนต์เยอะเหลือเกินนะครับพี่แอบเชียร์อยู่นะวันนี้มากันแบบสั้นๆนะคราวหน้าต้องคอยดูว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่อนะจ๊ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe ถ้าหากใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดพี่ได้เฉพาะช่องทาง YouTube ไปติดตามพี่ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนแบบง่ายที่สุดเลยก็คือดูคลิปนี้จนจบไม่ค้างโฆษณานะจ๊ะวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ